ังคมเริ่มเจียวจ้าวทั้งคืนเมื่อคืนทั้งคืนสังคมเริ่มเจียวจ้าวเพราะผู้กองธรรมนัสน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำท่าสอแววจะอุ้มเจ๊เอ๋เขาว่าแบบนั้นค่ะสออุ้มสาวเอ๋เขาก็ไม่ผิดไม่ได้บุกรุกสังคมว่าไงแต่ที่จริงเมื่อคืนในโซเชียลมีเดียเขาว่ากันไปแล้วนะค่ะกันนำกันไปแล้วค่ะเอาละครับเรามาเรียงเดี๋ยวเปลี่ยนซีจีด้วยนะฮะเรามาเรียงข้อมูลมาเรียงข้อมูลกันนะครับมาดูข้อมูลกันตรงนี้นิดนึงนะคะพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานที่กำกับสปก.กับที่ดินที่คุณเอ๋ปรินาเอาละครับเมื่อวาน13พฤศจิกาค่ะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของทั้งสปก.และของทั้งกรมป่าไม้ก็รายงานข้อเท็จจริงในเบื้องต้นกลับมาที่ส่วนกลางทั้ง2หน่วยงานละสปก.ก็รายงานไปที่กระทรวงเกษตรด่านแรกไปรายงานผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยก่อนด่านที่2จึงยกระดับขยับไปรายงานรัฐมนตรีว่าการทางฝั่งกรมป่าไม้บนโต๊ะทำงานของรัฐมนตรีท็อปเวลาวุฒิศิลปอาชาก็มีข้อมูลมาพร้อมข้อมูลครบแล้วล่ะนะครับแต่คราวนี้สังคมเขาโฟกัสไปที่กระทรวงเกษตรค่ะเพราะสาวเอ๋อยู่พลังประชารัฐถูกต้องค่ะและเพราะรัฐมนตรีกำกับดูแลสปก.ก็อยู่พลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยแหละค่ะเขาอยากรู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไงเอาละครับปรากฏว่าแหล่งข่าวในสปก.กระซิบกับนักข่าวเป็นข้อมูลชุดหนึ่งใช่ค่ะขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับรายงานสปก.ปรากฏว่ากลับกลายเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็เลยงงแล้วตกลงจงเชื่ออันไหนคะข้อมูลพร้อมแล้วมาเลยนะคะข้อมูลพร้อมแล้วมาเลยถ้าเช่นนั้นนะไปดูข้อมูลกันเลยไหมได้ครับถ้าเช่นนั้นเราก็เรียงจากอะไรก่อนเรียงจากอะไรก่อนเอ่ยแหล่งข่าวในสปก.ก่อนแม้เขาสรุปมาว่าอย่างไรก่อนที่จะไปดูข้อมูลบนโต๊ะของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรขณะนี้มีการสั่งปิดปากคนในสปก.โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเลขาธิการสปก.ก็ยังไม่กล้าให้ข่าวสักเท่าไหร่ยกเว้นจุดตัวคือเจอนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังเอาไมค์จ่อปากปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้พูดเสียหน่อยแต่คราวนี้เป็นระดับคนทำงานในสปก.เขากระซิบบอกนักข่าวอย่างนี้จากการตรวจสอบพิกัดในแผนที่พบว่าที่ดินพบท.5ของสส.ปารินาอยู่ในเขตสปก.อำเภอบ้านบึงกว่า800ไร่และอยู่ในเขตสปก.อำเภอสวนผึ้งอีกกว่า600ไร่เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาอยู่ตรงกลางอีกทั้งบางส่วนก็ยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเอาล่ะครับสรุปได้ว่าจากการไปตรวจสอบพิกัดพบว่าบางส่วนของที่ดินนั้นอยู่ในเขตสปก.บ้านบึงบางส่วนนั้นอยู่ในเขตสปก.สวนผึ้งบางส่วนนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนและบางส่วนนั้นเป็นภูเขามีภูเขาอยู่ตรงกลางด้วยนะอันนี้แหล่งข่าวในสปก.กับภาพฟาร์มไก่ของสส.ปรินาค่ะเรานำขึ้นจอเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วเราเห็นเลยใช่ไหมครับว่าฟาร์มไก่ของสส.ปรินาเนี่ยมันอยู่ติดภูเขาอะโอ้โหทำเลดีมากเลยสวยค่ะเอาละครับแต่คราวนี้หันกลับไปฟังผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์สักนิดหนึ่งก็สัมภาษณ์ยาวแต่เราจับประเด็นมาไฮไลท์เราจับประเด็นมาสัก3ประเด็นแล้วกันเริ่มจากประเด็นแรกผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์เรื่องที่ดินของสส.เอ๋ว่าโดยสรุปที่ดินของคุณเอ๋แปลงหน้าเป็นสปก.แปลงกลางเขามีเอกสารสิทธิ์และแปลงหลังเป็นสปก.มี3แปลงนะหน้ากลางหลังหน้ากับหลังเป็นสปก.ส่วนตรงกลางเขาบอกมีเอกสารสิทธิ์ค่ะทวนอีกครั้งที่ดินของคุณเอ๋แปลงหน้าเป็นสปก.แปลงกลางมีเอกสารสิทธิ์แปลงหลังเป็นสปก.ทีนี้แปลงกลางที่บอกว่ามีเอกสารสิทธิ์ผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าสาวเอยืนยันว่ามีนส3และมีสค1งงมาได้ยังไงนี่ถ้าตรงนี้ซีเรียสนะตรงนี้สำคัญนะผู้กองธรรมนัสบอกว่าที่ดินของเอแบ่งเป็น3แปลงค่ะแปลงหน้าเป็นสปก.แปลงกลางมีเอกสารสิทธิ์นส3สค1แปลงหลังเป็นที่สปก.ขีดเส้นใต้ตรงแปลงกลางที่บอกว่ามีนส3และสค1เอาไว้ก่อนนะความอีกตอนนึงผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณเอ๋ยืนยันว่าที่ดินทั้งหมดทางครอบครัวคุณเอ๋ครอบครองมาตั้งแต่ปี2489ก่อนกรมป่าไม้จะส่งมอบพื้นที่ให้กับสปก.ในปี2536เอาละครับฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะ1,700 ไร่ของสส.เอ๋
ผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณเอ๋ยืนยันว่าที่ดินทั้งหมดครอบครัวคุณเอ๋ครอบครองมาตั้งแต่2489ก่อนที่กรมป่าไม้จะส่งมอบพื้นที่ตรงนั้นให้สปกเพื่อนำไปทำการปฏิรูปในปี2536จำไว้นะจำข้อมูลชุดนี้ไว้นะ2489-2536เนี่ยอีกท่อนหนึ่งผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์ว่าต้องย้อนไปศึกษาว่าครอบครัวคุณเอ๋ครอบครองมากี่ปีไม่ใช่บุกรุกถือว่าไม่ผิดแต่เมื่อพื้นที่นำมาจัดสรรปฏิรูปที่ดินต้องยึดตามระเบียบสปกเพื่อเกษตรและความอีกตอนหนึ่งก็บอกว่าก็สสเอ๋ก็ทำการเกษตรบนที่ดินตรงนั้นนั่นแหละเอ๊ะพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรเออก็แปลว่าไม่ผิดไงวันก่อนเราสัมภาษณ์อธิบดีกรมป่าไม้คุณต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายต้องไม่ผิดของคุณเอ๋ทั้งหมดเนี่ยเดิมเป็นป่าสงวนใช่ต่อมาปี36ก็ยกให้สปกเพื่อนำไปทำการปฏิรูปค่ะคำถามว่าคำถามนศ3สค1แปลงกลางที่ผู้กองธรรมนัสพูดน่ะมันมาจากมาได้ไงมันมาได้ไงมาได้ยังไงในเมื่อกรมป่าไม้เขาก็ยืนยันว่าที่ตรงนั้นของกรมป่าไม้มาก่อนผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณเอ๋ยืนยันว่าครอบครัวคุณเอ๋ถือครองที่ดินตรงนั้นมาตั้งแต่2489หักล้างถังพงมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จำไว้นะจำไว้ค่ะจำไว้นะจำไว้ค่ะว่ามีข้อมูลชุดอะไรมาย้อนแย้งกับตรงนี้หรือมันแปลงๆหรือเปล่าจำไว้นะค่ะแต่คราวนี้เราย้อนไปฟังพ่อของสสเอ๋นักปาคลอบุกพยายามที่จะแก้ตัวแจกแจงชี้แจงแทนลูกสาวของตัวเองออกมาปกป้องลูกสาวตัวเองไปตัดต่อกับนักข่าวที่สภาวันก่อนค่ะข้อมูลจากปากของคุณทวีไกรคุปอดีตรัฐมนตรีช่วย2กระทรวงพาณิชย์คมนาคมพ่อของสสเอมันหนังคนละม้วนหรือเปล่าฟังกันอีกทีแล้วฟังกันให้ชัดๆแล้วก็จับกันทุกประโยคดีกว่าไหมเชิญนะเชิญค่ะตามจริงปรินาเนี่ยเขาอยากให้ผมเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปแถลงอะไรนะแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่โรงเรียนมันสร้างความเสียหายให้กับลูกสาวผมและวงตระกูลของผมในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นพ่อนะแล้วก็รู้เรื่องนี้ดีนะจึงขอความเป็นธรรมผ่านสื่อครับนะที่จะเรียนว่าลูกสาวผมปรินาเนี่ยเขาไม่ได้บุกรุกป่าสงวนตามที่เสนอข่าวกันไปตามที่ให้ข่าวข้างเดียวนะเขาถือครองที่ดินแปลงดังกล่าวและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเวลานานมากก็ไม่มีเรื่องอะไรมาร้องเรียนนะครับนะก็รู้กันทั้งนั้นแหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าเอ๋เนี่ยเขาเล่นแรงนะได้พูดถึงประทับใจในสภาพูดถึงอดีตสองนายกตีนะฮะหนีคดีติดคุกคดีทุจริตในต่างประเทศสวิสุขนะลูกน้องติดคุกหัวโตอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนที่กล้าพูดนะมันจึงสะท้อนถึงการที่จะเป็นเกมการเมืองที่จะทำให้ปรินาลูกสาวผมเนี่ยเสียหายได้เครดิตเป็นเกมการเมืองกันนะจึงขอความเป็นธรรมและเป็นพ่อให้กับลูกสาวผมเขาไม่ได้บุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าวนี้นะเขาได้มาจากจากการที่ไปซื้อจากมือสองมือสามเป็นมือที่ไหนไม่ทราบเลยนะที่เขาถือครองก่อนและปลูกไร่ปลูกมันทำประโยชน์เขาซื้อจากคนเหล่านี้นะเขาไม่ใช่เป็นผู้บุกรุกอะไรทั้งสิ้นที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นมือสองมือสามมือสี่อะไรก็ได้ก็ไม่รู้แหละต้องขอเรียนเรื่องที่ดินบ่อยนะเพื่อเป็นได้เข้าใจว่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ยโฉนดที่ดินในประเทศไทยที่ออกกันทุกแปลงเป็นล้านล้านโฉนดเนี่ยเดิมทีเดียวก็เป็นที่ของรัฐเป็นที่สาธารณะเป็นที่ป่าสงวนนะครับก็มีปัญหาเมื่อร้อยปีหรือเกือบร้อยปีมาที่แล้วนะก็มีปัญหาระหว่างรัฐเอาแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วทุกนาทีมีค่าจริงๆสรุปฟังคุณพ่อคุณเอ๋แล้วว่าไงคะ
ตกลงที่ดินมันที่มาที่ไปที่ดินมันไม่เหมือนกันบอกว่าเอ๋ไปซื้อมาซื้อมาจากเกษตรกรไม่รู้มือ2มือ3หรือมือ4ตกลงซื้อมาหรือถือครองหักล้างถังพงถือครองมาตั้งแต่2489ตกลงเป็นที่มรดกตกทอดหรือคุณเอ๋ไปซื้อมาจากเกษตรกรมันต่างกันนะนั่นสิแล้วตกลงจะเชื่อข้อมูลไหนดีที่คุณเอ๋ไปรายงานเอางี้เบรกสักครู่ประเดี๋ยวกลับมาเราจะมีแผนที่ที่พิกัดที่ตั้งฟาร์มไก่ของคุณเอ๋มันอยู่ตรงไหนกันแน่สักครู่เดียวพักสักครู่กับนะคะขณะที่ยังเคลียร์สายนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการทุกๆคนนะคะว่าหลังจากที่ป้าโอ้โหเหนื่อยมากงานเยอะชิบหายไปโน่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นธุระเยอะก็เรียบร้อยนอนคืนเดียวสบายค่ะนอนเต็มๆอิ่มก็ตื่นมาก็สดชื่นนะคะโอเคค่ะมาจัดการเรื่องเย่ปรินานิดนึงนะคะเป็นไงละเมิงฮะอีหาจิกฮะจะจัดคนนั่นจะจัดคนนี้เป็นไงมึงอ่ะฮะแล้วก็ไอ้เหี้ยตัวแรกอ่ะที่จะมาอุ้มอ่ะลืมชื่อแม่งอีกละเพิ่งฟังไปแป๊บๆนะจะมาอุ้มนะโอ้ตอนแรกก็อะแต่ละตัวไอ้นั่นก็เป็นไงคะโดนคดีเขาเรียกอะไรคะคดียาเสพติดอะค่ะที่ออสเตรเลียนะคะและนี่อีปารีนานะอีตอแหลเป็นไงคะให้ข้อมูลไม่ตรงกันแถมเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเอาบินอะเขาเรียกอะไรวะเอาใบภาษีที่เสียภาษีดอกหญ้าน่ะภาษีบำรุงท้องที่อะออกมามึงมัดตัวเองค่ะอีดอกกูฟังข่าวมา 2-3 วันแล้วเนี่ยฮะกูไม่ว่างก็จริงนะแต่หูกูฟังได้แต่กูพูดไม่ได้งานงอกนะมึงนะไอ้ประวิตรวงสุวรรณนะมึงอย่าไปฝากอนาคตกับมันเลยตัวมันยังยืนไม่ไหวเลยที่จะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอ้วนขนาดนั้นนะไขมันอุดตันในเส้นเลือดหึแล้วเป็นไงคะพ่อกับลูกพูดตรงกันไหมนี่คือมรดกตกทอดไอ้พ่อก็บอกว่าเนี่ยซื้อต่อเขามาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่สำคัญคือมึงไม่ใช่ประชาชนผู้ยากจนที่ควรได้รับที่ดินบพท.5มึงไม่ใช่ประชาชนที่ทำกินแต่มึงเอาไปเลี้ยงไก่ให้เบทาโกแถบนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเลี้ยงไก่ให้กับพวกนายทุนค่ะทำลายชาวบ้านให้ชาวบ้านมาเป็นขี้ข้ามันจากชาวบ้านเคยเลี้ยงไก่กันเองแล้วส่งฟาร์มใหญ่เดี๋ยวนี้ฟาร์มใหญ่เอาลูกเจี๊ยบมาให้เลี้ยงทำลายประชาชนทำลายอาชีพเหมือนกับ CP ไม่มีผิดเลยนะแล้ววันนี้มึงมาห่าวหอนว่าทักษิณเนี่ยโอ้โหแผงอิทธิฤทธิ์นะทักษิณยิ่งรักรังแกมึงถามจริงๆเถอะเขาเอาที่ดินพวกนี้เนี่ยมาใส่มือพวกมึงเหรอให้พวกมึงไปเลี้ยงไก่เหรอฮะกูถามพวกมึงเนี่ยเอาอย่างนี้พ่อมึงกับมึงไม่ตรงกันเนี่ยมึงก็ไปจัดการกันนะมึงไปคุยกันเองว่าทำไมพ่อไปบอกว่าหนูซื้อมาหนูสับไปบอกว่าพ่อเนี่ยนะคะให้เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่2497นะคะนะคะมึงก็ไปตอบสังคมเองอีดอกนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวและกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองมึงปลูกต้นอะไรมันก็ได้ผลเช่นนั้นมึงปลูกมะระกอมึงคงไม่ได้ลูกเป็นมะม่วงหิมพานต์หรอกไม่อีดอกนะอีเออีสันดานหมาประชาชนจะมีสิทธิ์ถือครองเป็นพันๆไร่อย่างมึงเหรอฮะ 1,700 ไร่อะเป็นไงอ้อมกอดนั้นไม่ได้ช่วยมึงเลยเหรอกูบอกซะก่อนนะไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็คือโจรพรรคของโจรกูเรียกโจรทำไมอ่ะแน่จริงก็มาฟ้องกูดิฮะมาฟ้องกูดิไอ้เหี้ยซื้อเสียงแล้วก็เงินของประชาชนไอ้สัตว์โจรไม่มีสัจจะนะจ๊ะถ้าเขาจะช่วยมึงอ่ะแล้วเขาเน่าด้วยเขาไม่ช่วยหรอกนะเหมือนกูกับอีหนิงไงกูบอกแล้วนะทันทีที่กูรู้ตัวว่าอีหนิงเนี่ยตบซับคนแบบไม่ยอมหยุดหย่อนเนี่ยนะอีหนิงอีหน้าผีสิงหรืออีปาเยอรมันอีป้าหนิงอีพันทิพย์ใช้หีดำเนี่ยนะกูออกสิคะแล้วกูบอกว่ามันมีฟังเส้นสุดท้ายเอางี้ไว้เล่าวันหลังแล้วกันนะคะเอาง่ายๆเลยก็แล้วกันว่าเรื่องนี้นะคะตัวประวิตรนะคะเรื่องนาฬิกา20เรือนนาฬิกาหรูหราหมาเห่าเนี่ยยังตอบไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เหมารำไปฮาวายเนี่ยกลับมาพร้อมรถเขาเรียกว่าไม่ได้เหี้ยอะไรเหมาลำนะการเป็นไทยมันก็จะมาบ่นบ่อยในหน้าเหี้ยบอกว่าขัดทุนหีแตกอย่างนั้นอย่างนี้นะนะก็นี่ไงตัวมันยังตอบไม่ได้เลยแล้วยังไม่เลือกไอ้รถถังซื้อมาทำโคตรแม่มยิงหีแม่มเงอะ
เอเมตตาดีเลี้ยงไก่วันนี้ไข่ขี้ไข่อ่านี่เดี๋ยวกูจะเล่นงานมึงนะไอ้พวกที่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะมึงอย่ามาด่ากันตรงนี้กูจะพูดเรื่องการเมืองแป๊บนึงแล้วตอนนี้นะอีเอนี่คือเขาเรียกว่าอะไรกลางถือว่ามีปอกคอไงปอกคอมีเป็นไอ้ประวิตรไงนะสมองก็ไม่ใช่จะมีนะฮะด่าแบบเขาเรียกว่าอะไรด่าไร้สาระตอนนี้จนกลายเป็นเซเลบแล้วอะเซเลบแปลว่าคนดังคนดังในสภาดาวในสภาดาวของประชาธิปัตย์อะคอนะคะวันนี้ก็จะพูดแบบเร็วๆแล้วก็จะไปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่ามีธุระค่ะนะคะงานไม่หยุดค่ะเราต้องไปเรียนหนังสือด้วยนะคะเข้าใจนะคะวันนี้มีสอบนะคะวันนี้มีสอบประมาณเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงดิฉันก็จะไปสอบนะคะก็คือเรียนไปสอบไปประเทศเนี้ยก็คือว่าเรียน3วันสอบ1วันเรียน3วันสอบ1วันอ้าวถามว่าวันที่5ไปทําอะไรวันที่5เค้าประชุมกันเขารวมตัวกันทุกช่องทุกชั้นมานั่งรวมกันเล่นเกมเขาเรียกเกมอะไรวะกูลืมชื่อ กาฮูดนะคะก็เอาเรื่องอีปารีนาก่อนนะคะก็คือมึงกูดูทรงแล้วอีสัตว์นี่เอาตัวไม่รอดนะหลักฐานมัดตัวเนี่ยมึงกับพ่อมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะคำพูดอะหึก็คือคนขี้โกงอะไหนจะมาปราบโกงไอ้ประโยชน์แล้วตัวมึงแหละเฮียเคลียร์สักทีเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบไหนเฮียสันดานหมาป้าจริงๆนะคะเดี๋ยววันไหนป้าจะมานั่งอัดคลิปกับเพื่อนๆป้าแบบไม่ไลฟ์สดนะคะแบบว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเรื่องอะไรบ้างอะไรหลายๆเรื่องนะหุยสนุกช่วงนี้นะคะสนุกสนานของป้านะคะขออนุญาตนะคะอันนี้นะคะก็คือที่สวีเดนนะคะนี่ก็เอาให้มันเข้าบรรยากาศนะเปลี่ยนนะคะก็นี่เทียนนะฮะนี่ก็เป็นคริสต์มาสกูก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะถามเขาว่าหลังว่าทำไมคริสต์มาสมีเทียนด้วยนะคะอันนี้ปลอมนะคะคริสต์มาสปลอมนะคะปลอมค่ะของจริงไม่ใช้แค่เหี้ยร่วง มีทุกที่ตัดได้ทุกที่แต่ว่ามันร่วงขี้เกียจเก็บนะคะก็เอาของปลอมมาใช้กันแล้วกันนะคะของปลอมเนี่ยแต่งได้แบบดั่งใจอะเข้าใจไหมคะนะโอเคนะคะก็มาบอกเลยว่ากูดูทรงแล้วนี่นะอีเอ๋นี่นะท่าทางจะรอดยากเผลอจะพาพ่อเข้าคุกไปด้วยนะคะความกลางของมึงค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้กูก็นั่งดูเรื่องการเมืองนั่งแบบเงียบๆนะไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นนะเพราะกูจะนั่งบนภูดูพวกมึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วกูเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทยหรอกแต่กูคันปากอยากด่าพวกมึงเลยโดยเฉพาะอีพวกที่เป่านกหวีดมาไล่นายกที่มาจากการเลือกตั้งแต่ตอนนี้มันก็เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งจะว่ามันก็ไม่ได้นะฮะเวลามันทำมันบริหารไม่เป็นมันก็ต้องโทษคนเลือกเข้ามาใช่ไหมคะโทษพวกมึงโทษที่กาเข้ามาแล้วเป็นไงปรีนาในโกงชัดเจนอย่างเงี้ยฮะฮะและคนที่จะออกมาอุ้มนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรมึงมาดูกันต่อไปว่ามันจะรอดไม่รอดแต่กลัวนะดูเงาหัวอีเอปรินานะสาวโพธารามนะจ๊ะกูรัดดูทรงแล้วว่าน่าจะไม่รอดอะค่ะกลัวมันจะพาพ่อมันเข้าคุกไปด้วยอะเพราะว่าสองคนนั้นเริ่มให้ขอนั่งขอใช้วิธีนั่งเงียบๆพูดนะสองพ่อเรื่องนี้เหมือนกันเลยคือทรงหน้าด้านค่ะทรงนั่งพูดเงียบๆผมก็ไม่ได้อยากออกมาช่วยลูกหรอกนะครับลูกก็ไม่ได้แฮบผมบอกกูเห็นมึงออกมาช่วยลูกตั้งแต่เรื่องไร้สาระแล้วล่ะนะอย่าคิดว่ากูไม่รู้จักทวีไกรคุปนะกูรู้จักตัวเป็นๆนะจะบอกให้เมื่อก่อนมีร้านขายไม้เล็กๆนะฮะร้านค้าไม้กันอยู่ในโรตารีโพธารามนั่นแหละทำไมกูจะไม่รู้จักทั้งเมียเขาน่ะตัวเป็นๆเลยสวัสดีนะคะรัฐบาลไทยมันเลวจริงถ้าไทยประหารชีวิตไอ้ธรรมนัสพงษ์เผ่าไอ้ศิวะเจนจาค่าเอเอปรินาไอ้ทวีพ่อมันแล้วก็บอกได้เลยประเทศไทยเจริญขึ้นตามตาไม่บันไม่โดนหรอกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเฮียกับมันก็คือไอ้ประยุทธ์ยังไม่โดนเลยอ่ะยังได้เป็นรัฐมนตรีเลยเราก็รู้กันอยู่มันได้อำนาจมานะนะมาหลายปีแล้วเนี่ยยังทำอะไรเฮียไม่ได้แล้วตอนนี้นะอะไรวะม .44 ยังอยู่อีกเหรอถ้ามึงจะเอาม .44 มาเล่นกับปรินากูก็ไม่เห็นด้วยนะ
มึงต้องเล่นตามขบวนการยุติธรรมแต่ขบวนการยุติธรรมก็ลึกๆ ก็โดนสั่งด้วยไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีม.44อยู่เห็นกันหรือยังคะคนไทยประเทศไทยอะความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนมันมีอยู่2พวกคำพวกมึงกับพวกโกนะถ้ามึงเป็นพวกโกเนี่ยผิดแค่ไหนมึงก็ไม่ผิดถ้ามึงเป็นพวกมึงมึงหายใจก็ผิดแล้วแล้วนะและไอ้พวกที่ออกมาหอนอู้เนี่ยเป็นอิทธิฤทธิ์ทักษิณถ้าทักษิณอิทธิฤทธิ์เยอะอย่างนี้จริงๆอะก็พาลูกพาเต้าไอ้พาตัวเองกลับประเทศไทยก็พอแล้วยังกลับไม่ได้เลยเออมึงไม่เห็นเหรอประเทศไทยเนี่ยคนที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่นะแม่งอยู่ไม่ได้หรอกและอีเอนี่นะอีดอกเนี่ยชาติหมาเนี่ยนะมึงรู้ไหมมันทำลายเศรษฐกิจไทยแค่ไหนอะเลี้ยงไก่ให้นายทุนเบทาโกนะเมื่อก่อนเนี่ยอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นของประชาชนอะเดี๋ยวนี้นะไปใส่ร้ายป้ายสีประชาชนว่าถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่ใช่ของพวกฟาร์มพวกนี้นะเราไม่รับประกันเป็นลงเป็นโรคที่แดกกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรเนี่ยมันต้องเป็นของเบทาโกหรือของไอ้ PCP เหรอฮะแล้วมึงก็เอาชาวบ้านนะเป็นลูกจ้างแล้วก็อย่างนี้ยังไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวกูรู้ลึกเรื่องเนี้ยเอาชาวบ้านเนี่ยเอาที่ชาวบ้านน่ะให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่ให้นายทุนโดยมันเอาลูกไก่ไปลงให้เอาอาหารไปลงให้แล้วให้ชาวบ้านน่ะเป็นขี้ข้าด้วยใช้ที่ของชาวบ้านมึงดูดิทำยังไงประชาชนก็ไม่มีทางรวยเกษตรกรบ้านเมืองไทยยังไงก็ไม่มีรวยเพราะเป็นขี้ข้าเขาเขาเอาลูกเจี๊ยบมาให้เขาอาหารมาให้เขาเอายามาให้มึงแม่หน้าที่เป็นลูกจ้างแต่อยู่ในบ้านมึงนะเวลาที่มันจะเป็นโรคเป็นเหี้ยเป็นหาเป็นเหวอะไรเนี่ยมึงรับผิดชอบไปนี่ล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวไอ้พวกที่ไอ้เดี๋ยววันไหนว่างๆป้าจะมาแฉไอ้พวกแก๊งหาแดกในคนเสื้อแดงนะคะที่มาพวกตบทรัพย์พวกดราม่าหลอกลวงสร้างวาทกรรมต้มตุ๋นนะคะเดี๋ยวป้าจะมาพูดให้ละเอียดอาจจะเป็นวันเสาร์และอาทิตย์นะคะพ่อจะนั่งทำคลิปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกับเพื่อนๆเลยนะคะเอาแบบว่าคือเราไม่ได้ไปไหนเนาะจะพูดให้ฟังเลยว่าอีแยมเนี่ยนะวันนี้เอารูปเก๋าขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าเนี่ยกูมีนมอย่างนี้นะแต่กูอยากได้นมใหญ่แต่ทำยังไงอ่ะกูก็จะโกหกตอแหลว่ากูเป็นซีดไฟอีหนิงนะโอ้โหอีนี่อีโจรปลอมดราม่ากูอยากจะถามเหมือนกันว่าคนไทยทำไมมันโง่ทักนะแน่เหล่าอ่ะคนโง่นะย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเข้าใจใช่ไหมคะและคนฉลาดฉลาดกว่าคือแกล้งโง่แกล้งจนอย่างอีหนิงแต่ตอนนี้กูรู้แล้วค่ะมีคนกำลังจะมาแทนอีหนิงนะคะฉลาดกว่าอีหนิงด้วยนะแล้วก็เข้ามานี่ตั้งใจตบซับเลยตั้งใจมาแบบว่าคือสังคมไทยมีชนิดหนึ่งคือสร้างวาทกรรมให้คนเกลียดชังกันถ้าเกลียดชังอีกฝ่ายนึงก็จะเป็นคนให้สตังค์อีกคนที่ด่าอีกคนที่ถูกเกลียดมันมีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะถ้าไม่มีมานานแล้วเนี่ยประชาชนคงไม่ฆ่ากันตอน6ตุลา14ตุลาประชาชนฆ่ากันเองนะคะแล้วเตี้ยกูเพิ่งได้ยินมากับหูเนี่ยนะว่าต้องกำจัดไอ้หลีกับอีเพนเฮ้ยกูนั่งพูดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยสตังค์บาท1สลึง1กูไม่เคยเอาแล้วแต่กูไม่เลียพวกมึงมึงต้องกำจัดกูเชียวเหรอฮะอีเพนอีนายทุนรายใหญ่ฮะอีส้นตีนอีหน้าเฮียมึงบอกมึงฟังกูมานานมึงชอบกูเวลากูพูดการเมืองแต่เวลาที่กูแฉพวกเสื้อแดงหาแดกมึงไม่ชอบมึงก็ไม่เหมือนมึงก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้พวกดาราที่สนับสนุนอีพวกที่ไอ้Forex 3D อีแม่มณีมึงก็อยากมีเป็นมีตัวตนมีคนรู้จักมึงก็ต้องโปรยตรงจุดนี้เฮ้ยกูได้ยินกับหูว่ามึงจะกำจัดกูเนี่ยกูอึ้งมากเลยอ่ะหึกูไม่ได้กลัวมึงกำจัดหรอกอีดอกนะแต่กูรู้ว่ามึงน่ะมันอยากมีตัวตนเอ้ยเราอ่ะไม่คุยกับป้าหนิงหรอกเดี๋ยวกูจะคุยอะไรให้มึงฟังเรื่องนึงเอามันไปไหนวะจะเสื่อมสูญอยู่บนบัลลังก์สีทองมันมุ่งประสมสูงไม่มีละหาไม่เจอ
อ๋อเข้าหลังบ้านตีท้ายครัวฮองเฮากูจะบอกเลยนะฮองเฮาเนี่ยผัวเขาคือมิจฉาชีพบนดินนะคะนักระดมทุนแบบฟอเร็กซ์ 3D แล้วฮองเฮาเป็นคนเข้ามาติดต่อกูในฐานะที่เป็นแฟนคลับหลานกูถ้าจะบอกว่ากูตีท้ายครัวฮองเฮาไม่ใช่นะฮองเฮาต้องการเข้ามาแล้วก็หาว่าคนไหนมีเงินนะกูก็คือคนมีเงินคนหนึ่งนี่แหละนะแล้วก็เพื่อจะเอาไประดมทุนแบบเดิมๆที่ผัวเขาทำน่ะมีข่าวด้วยนะฮองเฮานี่มีข่าวด้วยมีข่าวบนดินด้วยค่ะว่าระดมทุนดีนะเจรจากันได้จ่ายเขาคืนนิดๆหน่อยๆแล้วบอกว่าเทรดหุ้นขาดทุนจริงๆแล้วเนี่ยกูเป็นเหยื่อแต่มันเอากุ้งฝอยมาตกมันหวังว่ากูเป็นปลากระพงไงมันจะได้วิทย์เผอิญกลัวนะทำธุรกรรมการเงินไม่เป็นเวลาเหมือนคนขายประกันเลยมาก็ซื้อของมาฝากนู่นนี่นั่นทำเหมือนเลยอะฮองเฮาอะนะเหมือนกับซื้อไอ้นั่นป้ากูไม่ได้อยากได้นะป้ากินไอ้นั่นไหมกินไอ้นี่ไหมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่นะฮองเฮาอะเข้ามาหลังบ้านกูไม่ใช่กูเข้าไปหลังบ้านฮองเฮานะนี่เรื่องจริงแล้วกูก็ไม่ได้ขอด้วยมีแต่กูเกรงใจแล้วกูปฏิเสธตลอดมากูมารู้ทีหลังนะแม่งโง่แดกเลยนะกูมาเจอคดีความของฮองเฮาบนดินนะหรือว่าโอจิตาภากับผัวเนี่ยนายกิจชื่อกิจในบอสน่ะในบอสในกิจเตี่ยโอ้โหแบบว่าเงี้ยว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไปขอแดกเขาทำไมกูไม่ได้ขอกูขอแค่เอ็มปอยอย่างเดียวแล้วตอนนั้นกูไม่รู้เพราะว่าพวกมิจฉาชีพมันพูดจาดีกูไม่รู้จริงๆกูยอมรับถ้ากูรู้ว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะกูไม่กินของมันเลยเพราะกูรู้ว่าคนพวกเนี้ยหากินบนความลำบากของคนอื่นมึงดูดิดูไอ้ CEO นั่นน่ะไอ้ CEO กำมะลอนั่นแหละล่อไปตั้งหลายพันล้านนั่นน่ะฮะประชาชนฆ่าตัวตายเพราะไปเล่นกับมันเพราะเชื่อมันผัวไอ้ฮองเทาทำแบบเดียวกันนะผัวไอ้โอจิตภาทำแบบเดียวกันแถมมีนี่ด้วยมีข่าวด้วยของผัวโอ้จะบอกให้นะแบบเดียวกันเลยแล้วพอจะเรียกคนไปเคลียร์เงินในบริษัทนะโอ้โหตอแหลตลบหลังเขาว่าเขาเข้าไปในขโมยนาฬิกาปาเต๊ะกับแหวนแล้วที่สำคัญนะยองเฮาลีโอจิตภามันมาบอกว่าแหวนของกูพวกเครื่องเพชรของกูเนี่ยที่กูใช้อยู่เนี่ยเป็นของมันนะมึงดูซิมันให้กูกินนิดมันหวังตบทรัพย์กูยาวอะเหมือนวางยากูเลยนะบอกว่าเพชรเป็นของเพชรที่กูใช้อยู่กูเอาไปออกงานเนี่ยเป็นของมันนะมึงดูดิดูแต่ละคนนะอันนี้กูพูดเรื่องจริงนะเพราะว่าเวลาเนี่ยใครที่แบบจะล่อเหยื่อจะไปขายประกันเขาหรือว่าจะเอาประโยชน์จากเขาอะเราต้องให้เขาก่อนถูกไหมใบกระเช้าผลไม้รู้ว่าเขากินอะไรเอาอาหารเสริมไปฝากคนในครอบครัวเขารู้ว่าเขารักลูกซื้อของไปฝากลูกเขาสุดท้ายขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายกูขายประกันเสร็จแล้วคนที่ได้ของเขามาก็เกรงใจกูบอกนะกูเกรงใจทองเฮานาทีสุดท้ายนะอีโอจิตภานะจนวันที่กูนั่งดูนั่งฟังมันด่ากูแล้วมันมาโทษกูบอกว่ากูให้อีเน่าไปด่ามันกูไม่ได้ให้มันไปกูอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆเพราะอีนี่มันพูดจาดีนะฮะโอ้ยอย่าแต่งโอ้ยอย่าแต่งไอ้บอสจะแต่งไอ้บอสจะแต่งดูดิยมวกก็เครื่องเพชรของกูนะเป็นของมันเลยอะถ้ากูอยู่เมืองไทยตำรวจมายึดของกูไปหมดเลยอะฮะคิดดูดิแล้วก็ต้องขึ้นศาลฮะขนาดนาฬิกาของมันไม่หายมันยังบอกว่าหายได้อะมันจะไปแจ้งความจับสารพัดจับอะมึงดูความตอแหลของผัวเมียคู่นี้ดิแล้วเข้ามาอยู่ใต้ดินเนี่ยเข้ามาดึงคนนั้นมาบริจาคตรงนี้คืนดึงคนนี้มาบริจาคตอนนั้นอันนี้นะมึงไม่ต้องเสือกอันนี้มึงไม่ต้องเสือกนะมึงไม่ต้องเสือกไอ้เรื่องยัดกะปิเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าเป็นประเทศอื่นนะมึงส่งของผ่านประเทศนี้ได้แต่เป็นประเทศไทยนะของหายไอ้สัตว์นะไอ้โง่นะมึงนะก่อนที่จะมานั่งมาพูดตรงนี้นะไอ้ตีโต้ไปทำชีวิตมึงให้ดีไปร่ำเรียนนะไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะไม่ได้เป็นขยะของยุโรปกูบอกนะยุโรปถ้ามึงไม่ทำตัวให้มีคุณค่าคือสร้างตัวให้มีคุณค่ามีความรู้ความสามารถในการทำงาน
มึงรู้จักนรกมีจริงในยุโรปเมื่อวานนี้กูเห็นอีแยมหอยไวตังไหลมันบอกว่าอุ๊ย66องศายังอุตส่าห์มาเรียนมึงใช้คำว่าอุตส่าห์เหรอเขาให้มึงเรียนฟรีมีเงินให้มึงรายวันเข้าใจไหมเงินรายวันเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 กว่าบาทเนี่ยให้มึงจ้างไปเรียนเนี่ยมึงยังใช้คำว่าอุตส่าห์มึงไม่ไปมึงก็ไม่ได้ตังค์ก็แค่นั้นพวกมึงไม่ได้ไปไม่เห็นได้ตังค์อ๋อวันเพ็ญไม่เห็นมีเสียอะไรนะกูจะบอกเลยนะไอ้ตีโต้มึงอะเสียอะไรบ้างกูเสียความเป็นอิสระที่ไม่ได้กลับประเทศกูพูดเพื่อประชาธิปไตยกูกล้าบุกกับดงสลิ่มนะแล้วเป็นไงอีจันยาจันไลเนี่ยฮะวันนึงคิดถึงจะหาโปรเจกต์หาเงินอย่างพวกมึงไหนพวกตบซับคนในเสื้อแดงเนี่ยฮะอีจันยาจันไลเนี่ยอีจันยาอีเละจันไลเนี่ยตอนนี้โอ้ยจะไปโอ้ยเดี๋ยวจะไปเล่นเพลงให้ชื่ออะไรวะลูกคนเล็กของรัชกาลที่10ฟังเขาไม่ฟังมึงหรอกไอ้ดนตรีขยะข้างถนนดูเงาหัวสมั่งจะไปเล่นให้เจ้าเขาฟังนะเขาฟังออเคสตราวงดังๆเขาไม่มึงขนาดมึงไปหน้าสถานใกล้ๆสถานทูตเขายังไม่มีใครออกมาฟังมึงเลยไอ้กระจอกไอ้พวกตบซับคนเสื้อแดงไอ้เหี้ยใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วหาแดกกันไม่ว่าอีจันยาจังไรนะอีหนิงอีพันทิพย์ใจหีดำนะหรือว่าอียำหมอยหอยไวนะไอ้ตีโต้นะพวกมึงเนี่ยคือขยะประชาธิปไตยขยะเปียกเอาเสื้อประชาธิปไตยมาใส่แล้วก็หาแดกมิจฉาชีพมันมีอยู่ทุกที่กูบอกแค่นี้เลยหืมอะไรของมึงนะอะไรตีโต้เอางี้ละกันตีโต้มึงอะเด็กๆอยู่เนี่ยเด็กกว่ากูไปเรียนหนังสือปะเรียนแข่งกับกูดูซิว่าใครจะจบมหาวิทยาลัยก่อนกันนะอย่างกูเนี่ยความจำไม่ดีแล้วแต่กูตั้งใจจริงมาดูว่ามึงกับกูน่ะใครจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อนกันมาดูนะสันดานหาแดกกับแม่งแต่คนเสื้อแดงก่อแดกในอิจัญญาจังไรตอนนี้ก็โอ้โหเราจะไปจัดการเล่นให้ฟังมึงเล่นข้างถนนน่ะมึงเล่นเขตพับบิกของฝรั่งเศสยังไม่มีคนฟังมึงเลยอีเหี้ยนี่ไม่มีอะไรมากหรอกป้าบอกได้เลยหาโปรเจกต์หาแดงอีกแล้วค่ะจะหาเงินค่าเครื่องบินอีกแล้ว หาค่าเดินทางหาค่าที่อยู่ อีจังยาจังไรนะมุกเดิมๆมาพวกมึงเข้ามาเอาคำว่าปากว่าตาขยิบกูบอกได้เลยนะคะกูไม่เคยได้เงินกูไม่เอาเงินของใครมีคนจะให้กูนี่นั่งใดใส่ร้ายทักษิณเนี่ยนะกูแกล้งผัวกูแกล้งเล็กๆเล่น30ล้านเสร็จแล้วเขาตกลงกูไม่ตกลงเพราะกูรู้ว่าคนพวกนี้แม่งโจรครบไม่ได้ถึงมันให้เงินเรามาจริงนะอีกหน่อยอ่ะมันก็มีวิธีเอาคืนได้ถ้าไม่ได้อย่างใจมันมึงอย่านะกูรู้ขนาดเครื่องบินยังสั่งตกได้กูรู้มานานเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกันไอ้พวกมึงคือกไอ้วงติดนตรีขยะนะและโดยเฉพาะไอ้ตีโต้นะไอ้กระเทยปากหีนะไปทำชีวิตให้มันดีๆขึ้นตีโต้นะกูจะสอนมึงนะอายุต้อง30กว่าแล้วนะวันมึงคิดอย่างเดียวเลยทำยังไงจะสร้างวาทกรรมขึ้นมาดราม่าหลอกมวลชนนะคู่กับอีแยมไอ้จอมนะก็ดูความจังไรของอีแยมกันละกันทำยังไงแต่กูก็สะใจกูสมน้ำหน้าไอ้ช่อปากหีนะอีหนิงก็เหมือนกันนะอีสัตว์แหมเอาคลิปกูไปทำเหรอหนิงว่าเพลงลิขสิทธิ์เหรอแล้วไงเหรอก็กูไม่เคยจะหาแดกอย่างมึงนี่ถึงจะกลัวลิขสิทธิ์เพราะว่าโฆษณาเขาขึ้นเขาก็ไปถึงเจ้าของเพลงไม่เกี่ยวกับกูแล้วแต่เขาถ้าเพลงถ้าโฆษณาขึ้นก็เข้าเจ้าของเพลงมึงอ้ายอันนี้ลิขสิทธิ์มึงไหนอีหนิงแดกทุกทางอีดอกนะบอกว่าอีหนิงไม่เคยเอาปืนไปจี้หัวใครให้เงินหนิงแต่หนิงออกรถหรูหราแต่หนิงไม่กล้าพูดว่าเท่าไหร่อ่ะหนิงบอกมือสองแล้วจริงๆไม่ใช่อ่ะหนิงมึงออกมือหนึ่งนะรถแวนนะ ทำไมมึงไม่ให้พวกไฟเย็นอ่ะไปบ้านมึงล่ะจะได้เห็นรถ ให้เขานั่งหน่อยสิเพราะพวกไฟเย็นมึงเอาชื่อเขามาขายอ่ะนะหนิงนะจ๊ะ
อ่ะเอาแค่นี้พอฝากบอกพวกคุณนะฟังวิทยากรคนไหนก็ช่างคุณชอบแค่ไหนก็ช่างคุณไม่ต้องไปให้ตังค์เขาคุณทำให้คนเสียรู้ไหมผู้ให้เนี่ยคุณลองมาคิดกลับที่เวลาที่คุณเลี้ยงลูกอะลูกดราม่า กับคุณพูดจาอ่อซ้อคุณก็ให้ลูกมันก็คิดอย่างอื่นไม่เป็นไม่อยากไปสู้ชีวิตข้างนอกล่ะกูดราม่า กับพ่อกับแม่เนี่ยกูก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยคุณคือทำลายอนาคตลูกคุณคนที่ให้เงินคนฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะคุณคือคนที่ทำลายประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้มันเป็นไงถ้าคุณไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่สู้แล้วคุณบอกว่าคุณอยากให้คนที่สู้แบบออกมาพูดแบบเนี้ยเป็นหมื่นหมื่นคนเป็นแสนแสนคนแต่ทุกคนเห็นว่าอ้าวอีหนิงก็ได้ไอ้ไฟเย็นก็ได้อีจันยาจันไรก็ได้หลายๆคนก็ได้มีหลายกลุ่มหลายก้อนเขาบอกอ่ะถ้ากูเข้ามามันก็ต้องได้สิถ้าไม่ได้กูก็ไม่สู้สิกูต้องมีค่าจ้างเหมือนคนอื่นเขาจ้างอีหนิงเท่าไหร่ก็ต้องกูเท่านั้นอีหนิงได้หลายล้านกูก็ต้องได้หลายล้านแล้วพี่พิมพ์นะคะคนชื่อพิมพ์น่ะคุณเพิ่งเข้ามาคุณไม่รู้ดิฉันอยู่กับอีหนิงมาเป็น10ปีนะคะนะคะมันพูดแบบเดียวกับคุณเนี่ยเปย์มานเป็นหมื่นคนนะคะ 5-6,000 คนมันพูดหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีห้องตบซับนะคะก็คนที่1พูดยุยงเอ้ยพูดจาดีนะแต่ละคนอีนันนี่คือคนเข้าไปส่องหาใครต่อใครมาบอกว่าคนนี้พูดอย่างนี้นานไปหาคนมาเดี๋ยวพวกเราช่วยกันตบซับเองกูอ่ะเคยเป็นหนึ่งในนั้นแต่กูใจบริสุทธิ์กูคิดว่าการที่เอาเงินมาให้หนิงซื้อคอมแล้วก็ช่วยเหลือไฟเย็นช่วงแรกๆนิดเดียวเนี่ยมันคงจะแบบจบกันน่ะไม่คิดว่าพวกมันเนี่ยแดกแล้วไม่รู้จักจบยิ่งกระถมบ่ออีกอ่ะฮะตัวกูเนี่ยถ้าไม่ไอตีโต้กูขอบใจมึงนะกูขอบใจมึงจริงๆที่มึงหิวโหยเงินมากขนาดที่ตอนกูเข้ามุมให้จะให้กูเกทับคนอื่นให้คนเดือนละ 20,000 มึงจะแต่ใจกูเนี่ยกูตั้งใจให้อาจารย์สุรชัยคนเดียวแค่ 5,000 กูไม่ได้ให้พวกมึงกูไม่รู้จักพวกมึงนะแต่กูขอบใจมึงมากตีโต้วันนั้นอะวันที่มึงเข้าไปแล้วต้อนกูเข้ามุมหมูป้าจะซื้อแต่ของดีๆกินอย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นป้าซื้อเนื้ออย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบทำให้กูรู้สึกเสียเซลล์อะรู้สึกแบบกิลตี้อะรู้สึกละอายแก่ใจจะต้องให้พวกมึงแดกเยอะๆอะมึงมีวิธีการพูดอะคนอื่นเขาก็เกคนนั้นให้20,000คนนี้ให้10,000นึงคนนั้นแล้วเอาเขาทุกเดือนนะคะเอาเขาทุกเดือนนะคะจะบอกให้เสร็จแล้วเราตั้งใจว่าจะให้ 5,000 พอมึงพูดอย่างนี้กูไม่พอใจถ้าเป็นลูกกูนะกูกระโดดถีบยอดหน้าเลยกูบอกซะก่อนถ้ามาขอตังกูอย่างเงี้ยลูกเต้าเนี่ยกูยังไม่ให้เลยให้หาแดกเองไม่จะให้แบมือขอใครอย่างหมาอย่างพวกมึงทำตาละห้อยทำเสียงละห้อยไม่ไอ้เหี้ยพวกนี้ต้องมันหาแดกอย่างนี้จริงๆเสร็จแล้วกูขอบใจมึงจริงๆตีโต้ทำให้กูรู้สัญชาติถ้าเอาแยมเข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นกูคงหลงหมดเงินไปเยอะอะกูคงหลงเงินหมดไงเพราะอีแยมพูดจาดีนะก็พวกมึงก็ฉลาดไงรู้ว่าพูดเองแล้วมาหาเงินไม่ได้ก็ต้องไปเอาอีแยมมาหาแดกฮะนี่แหละอีหนิงอีเพนอยากวัดรอยตีนอีหนิงตีโต้มึงไม่ต้องมาเสี้ยมหรอกนะไม่ต้องมาเสี้ยมกูกับอีหนิงมันคนละคนกันนะคนละคนกันหัวใจกูกับอีหนิงก็ต่างกันหัวใจกูเนี่ยพูดขอเป็นฟรีทำจิตอาสาเพื่อประชาธิปไตยด่านักการเมืองเร็วๆแต่อีหนิงทำยังไงก็ได้ที่จะได้เงินตอนแรกก็ใช้วิธีดราม่าเอาหลานเข้ามาเอาหลานอู้หลานอย่างนั้นอย่างนี้รู้แล้วว่าถ้าด่าเจ้าหน่อยจะต้องเอาใครมาเปิดหน้าแทนในรถกูจะบอกให้เลยนะทุกคนในเกาะตีในรถทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ไอ้รถเนี่ยนะไม่มีใครรู้จักหรอกจะบอกให้มึงอย่ามาพูดคำนี้ไอ้ตีโต้กูไม่ไปวัดลอยตีนกับมิจฉาชีพอย่างพวกมึงหรอกกูไม่วัดลอยตีนกับคนที่หาแดกกับคนฝ่ายประชาธิปไตยกูไม่วัดลอยตีนกับไอ้คนที่แม่งจิตใจคิดอย่างเดียวเลยว่าทำยังไงกูจะเอาเงินกับคนมวลชนหน้าโง่ได้ยังไงกูไม่ไปวัดหรอกไอ้สัตว์แต่มันมีตอนนี้มีแล้วกูบอกได้เลยแน่กว่าอีหนิงด้วยดูทรงแล้วมาแล้ว 2-3 คนกูดูออกนะจะเหนือกว่าอีหนิงด้วยแต่มันก็จะหาแดกยากเพราะกูก็จะนั่งแฉไปอย่างนี้แหละนะไอ้สัตว์ยานะตีโต้มีอีกเรื่องนึงนะมึงรับซอง 50,000 ของอาจารย์สุรชัยไปแล้วมึงไม่ได้ให้อาจารย์สุรชัยแต่เรื่องนี้จริงเท็จกูไม่ได้เชื่อ 100%
เขาฝากให้อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านวันนั้นอาจารย์ไม่อยู่ 50,000 บาทแต่เขาก็มาถามกับอาจารย์สุรชัยว่าได้ซองไหมเขาบอกไม่ได้อาจารย์ก็ไม่พูดแต่เรื่องนี้จริงเท็จกูไม่รู้เพราะว่ามันสามารถว่าอีดอกหรือว่าไอ้เหี้ยตัวเนี้ยมันสร้างเรื่องขึ้นมาคนสร้างเรื่องมันมีได้ยุอย่างนี้หนิงเสกอีชาติทั่วเนี่ยแต่งเรื่องแต่งละโอ้โหช่วยลูกอีเพนยังงั้นยังให้ค่าตรงค่าตัวหีแต่มันไม่มีเรื่องจริงสักอย่างอีหนิงยังสร้างได้เหมือนพวกมึงน่ะไอ้ตีโต้ที่มึงบอกว่ามึงอะลำบากชีวิตมึงอะลำบากจะต้องไปเกี่ยวข้าวมึงเกี่ยวจริงไหมพวกมึงไม่เคยไปเกี่ยวแม้แต่เมื่อวานนี้ที่เรื่องไอ้อ้อยมันกำลังแฉเนี่ยเรื่องไอ้ภูผาเสรีอะนะที่บอกว่าจะไปบอกป้าหนิงนะไอ้เรื่องปวดฟันน่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกเป็นเพราะอยากได้เงินไปเที่ยวมันหยุดตรงนั้นเพราะว่าอีเหี้ยแหกมันมาพูดแทรกซะจริงๆแล้วเนี่ยขอเงินไปเที่ยวกันไปเที่ยวออกพรรษาดูความระยำของพวกมึงสิดูความระยำของพวกมึงโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะอะไรอ่ะอะไรน่ะอีหนิงทุบหม้อข้าวจะบอกให้นะตีโต้นะกูจะบอกมึงนะตีโต้นะพวกมึงคือคนบาปพวกมึงคือคนบาปหยาบช้าที่ไม่มีความสามารถในทำงานในการทำมาหาแดกไม่มีวาสนาที่มีคู่ดีหาให้มึงแดกเหมือนอีหนิงไงมีผัวฝรั่งแต่ไม่มีปัญญาซื้อรถของตัวเองต้องหลอกเงินมวลชนมึงก็เหมือนกันไอ้ตีโต้อยากจะมีชีวิตหรูหราอยากจะมีฮาเลมอยากพาผู้ชายมาซี่ซ้ำตูดได้มึงยังไม่มีปัญญามึงต้องหลอกมวลชนเพื่อได้เงินแล้วอะไรคือทุบหม้อข้าวฮะกูไม่เคยหาแดกกับคนฝ่ายประชาธิปไตยคนที่กูเกาะแดกและหาแดกอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือผัวกูจะทุบหม้อข้าวกูได้ต้องทำให้กูเลิกกับผัวให้ได้ฮะเออพวกมึงนั่นแหละหึโดนมวลชนไม่ส่งข้าวลงหม้อก็ตายแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกอย่างพวกมึงน่ะโอ้โหดราม่าไว้ราชการที่10ไล่ล่าอย่างงั้นอย่างนี้นะแต่งเรื่องแต่งราวขึ้นมากับอีจัญญาการละครนั่นแหละอีเล็กจัญญาจันไรน่ะโอ้ยกูด่ายาวเลยโอเคนะคะโอเคนะคะขอโทษนะคะไอ้คนที่หลอกแดกชาวบ้านเนี่ยอังั้นก็ประกาศตรงนี้เลยนะคะให้ทุกคนเลยนะคะที่ฟังป้าอยู่ระวังตัวทุกคนเลยนะคะใครพูดจาดีใครแก้งโง่เข้ามาฉลาดเข้ามาทำยังไงก็ได้พูดมันขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ลงท้ายคุณอย่าเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณนะคะทุกคนทุกคนเลยดียิ่งมันบอกว่าเราเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้เราจะได้บอกว่าให้ระวังตัวทุกๆคนนะคะขนาดป้าเปิดหน้าเนี่ยคุณยังต้องระวังป้านะคะแล้วยิ่งคนปิดหน้านะคะและพูดขึ้นต้นอะไรก็ได้แล้วลงท้ายเอาเรื่องเงินเนี่ยคุณปิดกระเป๋าคุณให้แน่นๆในสายตาพวกมันน่ะมันไม่ได้เห็นคุณดีหรอกมันเห็นคุณเป็นไอ้คนหน้าโง่เข้าใจไหมคะมันเห็นคุณเป็นไอ้คนหน้าโง่ที่หลอกเงินได้นะที่พิมพ์บอกว่าเอ้ยวันนึงที่เขาด่าเราว่าเราเป็นคนหน้าโง่เนี่ยเราก็จะทนเหรออย่าไปทนอย่าไปให้ใครเขาบอกเราว่าเป็นคนหน้าโง่นะพิมพ์นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะอ่านอะไรให้ฟังคำหนึ่งฟังกูนะอันนี้เป็นข้อคิดของพวกที่อยู่ในกลุ่มพวกมันนี่แหละที่หาแดกกันนะอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดจนลืมไปเองจนลืมไปว่าคนอื่นไม่ได้โง่คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดจะกลายเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่เอาคำนี้ไปใช้นะคะเข้าใจไหมคะแล้วคนแกล้งจนดราม่ามันมีอยู่จริงแล้วถามจริงๆเถอะพวกคุณส่งเงินจากประเทศไทยมาให้พวกผู้หญิงไทยที่อย่างอีหนิงเนี่ยหรือว่าอีจันยาจันไรที่อยู่ตั้ง9ปีแล้วไม่ยอมตั้งตัวสักทีเอาแต่เงินพวกคุณเนี่ยคุณคิดว่ายังไงคะแล้วสิ่งที่ป้าอ่านให้พวกคุณฟังอยู่ในคติของพวกมันนะอยู่ในกลุ่มพวกมันนะป้าไปแคปมาอ่านนะเอาอีกสักรอบไหมเอาอีกสักรอบไหมคะนะคะอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดจนลืมไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้โง่คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดเป็นเหยื่อของคนที่แกล้งโง่
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินในกระเป๋าคุณเขาพูดยังไงก็ช่างอย่าให้มันออกจากกระเป๋าพวกคุณนะคะเขาไม่ได้มองว่าพวกคุณดีหรอกเขามองว่าคุณคือเหยื่อของพวกเขาเหยื่ออันโอชะและพวกเขาขาดเหยื่อไม่ได้นะคะฝากไว้เลยนะคะดีแล้วล่ะที่มันบอกว่าป้าเป็นมิจฉาชีพป้าเลยบอกให้ระวังทุกคนเลยระวังป้าด้วยระวังทุกคนที่เข้ามาแล้วก็จะมาเอาตังค์พวกคุณ อันนะตอนนี้พวกมิจฉาชีพมันมาหัวเราะว่าป้าไม่มีใครครบอ้าวก็กูอยู่ของกูคนเดียวเอกเทศแล้วไงหรออยู่คนเดียวกูก็อยู่คนเดียวมันอย่างนี้มาตุนแล้วน่ะไม่เหมือนพวกมึงอ่ะจะต้องมีตบมือตบมือหนึ่งมือตบมือที่สองมือตบมือที่สามมือตบมือที่สี่มือวางอันดับห้ามือวางอันดับหกสำหรับตบซับคนอยู่กันเป็นแก๊งแยกกันไม่ได้งั้นเดี๋ยวอดตายบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวป้ามีสอบนะคะวันนี้นะคะแล้วที่นี่ที่ยุโรปนะคะหิมะตกแล้วนะคะแล้วก็ลบนะคะเมื่อวานนี้ลบวันนี้ไม่ลืมดูค่ะน่าจะหนาวเหมือนกันแหละเมื่อวานนี้ลบ1องศานะคะจิบจิบค่ะนะคะใช้คำว่าจิบจิบมันอยู่ที่ไหนมันต้องปรับตัวนะคะมันต้องปรับตัวให้ได้นะคะว่าอยู่ที่ไหนไม่ใช่แม่งอยู่เมืองหนาวมึงใส่กางเกงสบางเหลืองมองหนาวหีเหลืองมอง